สวัสดีเจ้ายินดีต้อนรับสู่ช่องมาดามเจนนะเจ้าวันนี้จะชวนทำต่ำมะม่วงใส่ป่าแห้งเมนูอาหารเหนือเจ้าสำหรับตำมะม่วงใส่ปลาแห้งเป็นเมนูอาหารเหนือที่ทำง่ายมากๆและมีรสชาติที่อร่อยมีความเปรี้ยวของมะม่วงความเผ็ดและความหอมของปลาย่างที่เราใส่ลงไปได้ทานคู่กับใบชะพลูและชะอมสดอร่อยมากๆเลยค่ะจะกินแบบทานเล่นหรือจะกินเป็นกับข้าวก็อร่อยเหมือนกันค่ะส่วนผสมก็มีไม่เยอะเลยค่ะก็จะมีมะม่วงเปรี้ยวปลาย่างหรือปลาแห้งนะคะน้ำปลาร้าพริกแห้งน้ำตาลมะพร้าวกระเทียมและกินกับชะอมและใบชะพลูค่ะและสำหรับมะม่วงดิบที่ใช้วันนี้ก็จะมีทั้งมะม่วงมันและมะม่วงเปรี้ยวนะคะมีมะม่วงมัน2ลูกค่ะมะม่วงเปรี้ยว1ลูกเดี๋ยวเราจะนำมะม่วงไปปอกแล้วแช่เย็นไว้ค่ะและสำหรับมะม่วงที่ใช้วันนี้จะมีมะม่วงเปรี้ยว1ลูกค่ะก็คือมะม่วงน้ำดอกไม้ส่วนอีก2ลูกจะเป็นมะม่วงมันค่ะเป็นมะม่วงแก้วขมิ้นนะคะและหน้านี้เป็นฤดูร้อนก็จะมีมะม่วงเยอะเลยค่ะซึ่งหาซื้อไม่ยากเลยนะคะหรือถ้าเพื่อนๆมีต้นมะม่วงก็สอยลงมาทำดูเลยค่ะพอปอกเสร็จแล้วเราจะนำไปแช่เย็นไว้ก่อนค่ะเพื่อเนื้อมะม่วงก็จะมีความกรุบกรอบนะคะต่อไปเราไปแกะเนื้อปลาย่างกันค่ะปลาย่างซื้อมาได้ตัวใหญ่มากเลยนะคะเพื่อนๆจะใช้ปลาแบบนี้หรือจะใช้ปลาเนื้ออ่อนที่เป็นเสียบไม้แบบนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะและก่อนทำควรเอามาย่างซ้ำหรือเอาไปอบให้หอมก่อนนะคะสำหรับตัวใหญ่แบบนี้เราก็แกะเอาแต่เนื้อนะคะนี่ค่ะใช้เพียงเท่านี้นะคะตอนนี้มะม่วงเราก็เย็นแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาสับมะม่วงกันนะคะการที่เราสับแบบนี้ก็จะมีข้อดีตรงที่มีทั้งชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ถ้าเรานำไปตำชิ้นเล็กๆ เขาก็จะเข้าเนื้อมากขึ้นส่วนชิ้นใหญ่เราก็จะเคี้ยวได้กรุบกรอบค่ะก็จะมีความอร่อยมากขึ้นค่ะหรือถ้าใครไม่อยากสับจะใช้ที่ขูดมะละกอก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะเตรียมเสร็จแล้วเราไปตำกันเลยค่ะใช้พริกแห้งพริกแห้งก็เอาไปปิ้งไฟให้หอมก่อนนะคะตามด้วยกระเทียมค่ะและปลาย่างที่เราแกะไว้ตำจนละเอียดแบบนี้ใช้ได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะปรุงรสกันเลยนะคะน้ำตาลมะพร้าว1ช้อนค่ะน้ำปลาร้า1ช้อนเป็นน้ำปลาร้าสำเร็จรูปนะคะแล้วก็น้ำปลา1ช้อนค่ะเสร็จแล้วก็ใส่เนื้อมะม่วงที่เราสับไว้ลงไปได้เลยค่ะพกมันอาจจะเล็กไปนะคะก็ค่อยๆตำค่ะจากนั้นก็ชิมรสชาติดูค่ะถ้าอร่อยแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยค่ะวันนี้เราจะตักเสิร์ฟคู่กับยอดชะอมสดและใบชะพลูค่ะมันเข้ากันมากๆเลยนะคะสำหรับเจ้าเหนือก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับตำมะม่วงใส่ปลาแห้งสูตรนี้เพื่อนๆสามารถทำทานหรือทำขายก็ได้นะคะใช้สูตรนี้อร่อยแน่นอนเลยค่ะและใช้เวลาทำไม่นานเหมาะกับหน้ามะม่วงที่ออกเยอะๆแบบนี้ค่ะเพื่อนๆลองไปทำดูนะคะสูตรนี้ใครได้ชิมต้องติดใจแน่ๆเลยค่ะมีทั้งความเผ็ดความเปรี้ยวความนัวแซ่บมากๆเลยค่ะสุดท้ายขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะ
ขอให้มีความสุขกับการทำอาหารค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะวันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะไว้ป้ากันใหม่คลิปหน้านะเจ้าสวัสดีเจ้า